แนะนำบทอัลฟัตบทนี้เป็นบทมะดานียะห์มี29องค์การที่ความสนใจทางด้านการตราพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับบทมะดานียะห์อื่นๆบทนี้ได้กล่าวถึงการทำสัญญาปรองดองที่ฮุไดบียะห์ที่กระทำขึ้นระหว่างท่านรอซูลกับพวกมุชริกีนในปีที่6แห่งฮิจเราะห์ศักราช ซึ่งเป็นการเริ่มแห่งการพิชิตนครมักกะฮ์เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มีอำนาจมีชัยชนะมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมหาชนพากันเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากบทได้กล่าวถึงการต่อสู้ของบรรดาผู้ศรัทธาและทำสัตยาบันอันริดวานซึ่งได้ให้สัตยาบันกับท่านรอซูล ว่าจะทำการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่และนับได้ว่าเป็นการทำสัตยาบันครั้งสำคัญยิ่งด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงประทานความสิริมงคลให้และทรงโปรดปรานแก่บรรดาสาวกเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงชาวอาหรับชนบทซึ่งหัวใจของพวกเขามีโรคและพวกมูนาฟิกีนที่เหลืออยู่ในเมืองไม่ออกไปร่วมทำสงครามกับท่านรอซูลพวกเหล่านั้นได้คิดร้ายต่อท่านรอซูล บทนี้ได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันเห็นในขณะที่นอนอยู่ในนครมะดีนะห์และท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับฟังพวกเขาได้แสดงความยินดีกันความฝันนั้นก็คือว่าการเข้าสู่นครมักกะฮ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมด้วยความปลอดภัยและความอบอุ่น และความฝันนั้นก็ได้เป็นความจริงพระท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาได้เข้านครมักกะฮ์ในสภาพผู้ทำอุมเราะห์ด้วยความปลอดภัยและความสงบบทอัลฟัตถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอแท้จริงเราได้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอันชัดแจ้งเพื่อ เพื่ออัลเลาะห์จะได้ทรงอภัยความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและที่เกิดขึ้นภายหลังและจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเที่ยงตรงและอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง พระองค์คือผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาสู่จิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธา ให้กับการศรัทธาของพวกเขาและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์คือไพร่พลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณลิยุดคิลัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาติญันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารคอลิดีนฟีฮาวะยุกัฟฟิรอันฮุมซัยอาติฮิมวะกานะซาลิกะอินดัลลอฮิฟาวซันอะซีมาเพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอย
ค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขานั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงณที่อัลลอฮ์วะยุอัซซิบัลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกาต
والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا และพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้กลับกรอกชายและผู้กลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งภาคีชายและบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิงโดยพวกเขาคิดร้ายต่ออัลเลาะห์ให้ร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดแล้วลอทรงโกรธกริ้วพวกเขาและทรงสาปแช่งพวกเขาตลอดจนเตรียมนรกยานนำนั้นไว้สำหรับพวกเขาอีกด้วยมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์คือไพร่พลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณอินนาอัรซัลนากะชาฮิดันวะมุบัชชิรันวะนะดีรอถ้าจริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้ายลิตุมินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุอัซซิรูฮุวะตุวักฏิรูฮุวะตุซับบิฮูوتسبحوه بكرة وأصيلا เพื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และความช่วยเหลือเขารอซูลและยกย่องให้เกียรติเขารอซูลและแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็นอินนัลลซีนยุบาอิอูนกะอินนามายุบาอิอูนอัลลอฮยะดุลลอฮฟาวกะอัยดีฮิมفَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ถ้าจริงบรรดาผู้ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขาฉะนั้นผู้ใดทำลายสัตยาบันเสมือนกับว่าเขาทำลายตัวของเขาเองส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮ์โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขากُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ชาวอาหรับที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้าว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราทำให้เรามีงานยุ่งอยู่ดังนั้นได้โปรดขออภัยให้แก่เราด้วยพวกเขากล่าวด้วยลิ้นของพวกเขาโดยไม่มีอะไรในหัวใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะมีอำนาจอันใดที่จะป้องกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์จะให้ความทุกข์แก่พวกเจ้าหรือพระองค์ทรงประสงค์จะให้ประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا หาไม่ได้พวกเจ้าคิดว่ารอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่กลับไปยังครอบครัวของพวกเขาเป็นอันขาดและนั่นได้ถูกทำให้เป็นที่เพลิดเพลินในจิตใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าได้คิดร้ายและพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้ายิ่งและถ้าผู้ใดไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แท้จริงเราได้เตรียมไฟลุกโชติช่วงไว้สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما และอำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงลงโทษที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبلفَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا บรรดาผู้ที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าออกเดินทางไปยังกองทัพเฉลยที่คอยบัตเพื่อไปยึดเอามาก็จงปล่อยให้พวกเราออกติดตามพวกเจ้าไปด้วยพวกเขาประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำตรัสของอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเจ้าจะติดตามพวกเราไปไม่ได้เป็นอันขาดเพราะอัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะกล่าวอีกว่าหาไม่ได้พวกเจ้าอิจฉาพวกเราเปล่าเลยพวกเขาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นกุลลิลมุคัลลฟีนมินัลอะอ์รอบซะตุดออูนอิลากอมินอูลีบาสชะดีดตุกาติลูนฮุมเอายุสลิมูนฟะอินตุตีอูยุอติกุมุลลอฮุอัจรันฮะซนาวะอินตะตะวัลลูกะมาตะวัลไลตุมมินقَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแก่ชาวอาหรับชนบทที่เหลืออยู่ในเมืองว่าพวกเจ้าจะถูกเรียกให้ไปร่วมต่อสู้กับกลุ่มชนที่มีกำลังคนเข้มแข็งกว่าพวกเจ้าจะต้องต่อสู้กับพวกเขาหรือให้พวกเขายอมจำนนดังนั้นเมื่อเจ้าเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ก็จะทรงประทานรางวัลอันดีงามให้แก่พวกเจ้าแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังหนีดังเช่นที่พวกเจ้าได้ผินหลังหนีออกมาก่อนแล้วพระองค์ก็จะทรงลงโทษพวกเจ้าอย่างเจ็บปวดไลซะอะลัลอะมาฮะรัจวะลาอะลัลอะรัจฮะรัจวะลาอะลัลมะรีฎฮะรัจวะมันยุติอิลลาฮะวะรอซูละฮูยุดคิลฮูญันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮาลอันฮาร์وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนตาบอดและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนพิการและไม่เป็นการลำบากใจอันใดแก่คนป่วยแต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์พระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนผู้ใดผินหลังออกพระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาอย่างเจ็บปวดละกอดรฎิยัลลอฮุอะนิลมุอ์มินีนอิซยุบาอิอูนกะตะห์ตัชชะจเราะฟะอะลิมมาฟีกุลูบิฮิมฟะอันซะละสะกีนะตะอะลัยฮิมวะอะซาบะฮุมฟัตฮันกอรีบาโดยแน่นอนอัลเลาะห์ทรงพอพระทัยต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขาให้สัตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้เพราะพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาและพระองค์จึงได้ทรงประทานความสงบลงมาให้พวกเขาและได้ทรงตอบแทนชัยชนะอันใกล้นี้ให้แก่พวกเขาวะมะกานิมะกะซีรอตัยยะคูดูนฮาวะกานัลลอฮุอะซีซันฮะกีมาและทรัพย์เฉลยอันมากมายที่พวกเขาจะได้รับและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณวะอะดะกุมุลลอฮุมะกานิมะกะซีรอตันตะคูดูนฮาฟะอัจจะละละกุมฮาดิฮีวะกัฟฟะอัยดียันนาสอันกุมวะกัฟฟะอัยดียันนาสอันกุมวะลิตะกูนอายะตันลิลมุอ์มินีนวะยะฮดิยะกุมศิรอตัมมุสตะกีมาอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าซึ่งทรัพย์เฉลยอันมากมาย
ที่พวกเจ้าจะได้รับโดยพระองค์ทรงเร่งทรัพย์เฉลยที่คอยบักอันนี้ให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงยับยั้งมือของผู้คนพวกยาฮูดจากการทำร้ายพวกเจ้าและเพื่อมันการยับยั้งการทำร้ายจะได้เป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาและเพื่อพระองค์จะได้ทรงชี้แนะทางแก่พวกเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรงوأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا และทรัพย์สินเฉลยอื่นๆอีกที่พวกเจ้าไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้แต่ล้อทรงล้อมพวกมันไว้แล้วคืออาณาจักรเปอร์เซียและโรมันตะวันออกและล้อคือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งوَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا และถ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีอย่างแน่นอนและพวกเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُوَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا นั่นคือแนวทางของอัลเลาะห์แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่การก่อนและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในแนวทางของอัลเลาะห์ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا และพระองค์คือผู้ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าและมือของพวกเจ้าออกจากพวกเขาไม่ได้มีการสู้รบกันที่หุบเขาแห่งนครมักกะหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีชัยชนะเหนือพวกเขาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้เห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำฮุมุลลดีนกะฟะรูวะซัดดูกุมอานิลมัสญิดิลฮารอมวัลฮะดีมะอ์กูฟันอันยับลุฆมะฮิลละฮ์วะลาลาริจาลุมมุอ์มินูนวะนิซาอุมมุอ์มินาตุลลัมตะอ์ลัมูฮุมอันตะฏออูฮุมฟะตุซีบะกุมมินฮุมมะอัรรตุบิฆอยริอิลมليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما พวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นพวกเจ้าให้ห่างจากมัสยิดฮารอมและการเชือดสัตว์พลีที่ถูกกักกันไว้ไม่ให้บรรลุสู่การเชือดของมันหากมิใช่เพราะมีบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงซึ่งพวกเจ้าไม่รู้จักพวกเขาพวกเขาก็จะฆ่าพวกเขาแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่พวกเจ้าเพราะพวกเขาโดยไม่รู้ตัวทั้งนี้เพื่ออัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์หากพวกเขาแยกออกจากกันแน่นอนเราก็จะลงโทษผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขาอย่างเจ็บปวดอิดจาลัลลดีนกะฟะรูฟีกุลูบิฮิมุลฮะมียะตะฮะมียะตัลญาฮิลียะห์ฟะอันซะลัลลอฮุซะกีนะตะฮูอะลารอซูลิฮิวะอะลัลมุอ์มินีนวะอัลซะมะฮุมกะลิมะตัตตะกวาวะกานูأحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما ขณะที่พวกปฏิเสธศรัทธาได้ทำให้ความหยิ่งยโสมีขึ้นในจิตใจของพวกเขาซึ่งเป็นความหยิ่งยโสแบบสมัยแห่งความงมงายอัลลอฮ์จึงทรงประทานความเงียบสงบของพระองค์ให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาและทรงให้พวกเขาตั้งมั่นอยู่บนคำกล่าวแห่งความยำเกรงโดยที่พวกเขามีสิทธิ์ยิ่งต่อคำกล่าวนี้และเหมาะสมคู่ควรยิ่งอีกด้วยและอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ทุกสิ่ง
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا โดยแน่นอนอัลลอฮ์ทรงทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงแก่รอซูลของพระองค์แน่นอนพวกเจ้าจะได้เข้าสู่มัสยิดฮารอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์โดยบางคนโกนผมและอีกบางคนตัดผมพวกเจ้าอย่าได้หวาดกลัวเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงกําหนดชัยชนะอันใกล้อื่นจากนั้นอีกهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا พระองค์คือผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์มาพร้อมด้วยทางนำที่ถูกต้องและศาสนาที่แท้จริงเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาของพระองค์นั้นประจักษ์เหนือศาสนาอื่นทั้งมวลและพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลลซีนมะอฮูอัชดาอ์อะลัลกุฟฟาริรฮะมาอ์บัยนะฮุมตะราฮุมรุกะอันซุจดันยะบตะกูนฟัดลัมมินัลลอฮิวะริฎวานาسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفاروعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้ที่เฉียบขาดต่อพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเองเจ้าจะเห็นว่าพวกเขาเป็นผู้รักวะสุยูดโดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานของพระองค์เครื่องหมายของพวกเขาจะปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากร่องรอยแห่งการสุยูดนั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์เตารอตและอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในคัมภีร์อินยีลปันหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกนอหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงามแล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมันนำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หวานเพื่อที่พระองค์จะสร้างความโกรธแค้นให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขามุสลิมและอัลลอฮ์ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง